เมื่อผมอายุได้5ขวบในหมู่บ้านก็เกิดโรคระบาดขึ้นมีคนในหมู่บ้านเกือบครึ่งหนึ่งล้มป่วยตายรวมถึงลุงซันหวาของผมด้วยผู้เฒ่าหลีเห็นแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลอยากให้คุณยายคิดหาทางช่วยแต่คุณยายเป็นลูกศิษย์เทพไม่ใช่หมอหมอประจำหมู่บ้านก็ลองใช้ยาทั้งหมดที่สามารถใช้ได้แต่ก็ยังไม่ได้ผลเมื่อทุกคนกำลังโศกเศร้าเสียใจกับเรื่องนี้ผมผลักประตูเข้าไปตะโกนเรียกลุงซันหวาผมเอายากลับมาให้แล้วยาเหล่านี้ผมกับปู่ได้มาจากภูเขาหิมะเมื่อคุณยายเห็นผมกำลังจะเข้าไปก็มายืนขวางผมไว้บอกให้ผมรีบออกไปเดี๋ยวจะติดเชื้อในมือผมถือสมุนไพรอยู่ผมพูดด้วยความมั่นใจว่าผมไม่กลัวเพราะผมมียาเหล่านี้และลุงซันหวาก็จะดีขึ้นผมกระโดดข้ามคุณยายแล้ววิ่งไปที่ข้างเตียงของลุงแต่ถูกหมอประจำหมู่บ้านดึงไว้เจ้าหนูตัวนิดเดียวทำไมอวดเก่งขนาดนี้โรคระบาดนี้แพร่กระจายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงหลายแห่งแล้วแค่หญ้าไม่กี่ต้นของเจ้าจะช่วยอะไรได้แต่ว่าหมอยังพูดไม่จบเลยเขาก็ตกตะลึงสมุนไพรที่อยู่ในมือของผมเขาพูดตะกุกตะกักและถามว่านี่คือสมุนไพรอะไรผมบอกว่านี่คือสมุนไพรที่ใช้ทำยาเสียวชายหูเพื่อขับไล่โรคระบาดมันมีประโยชน์มากหมออุ้มผมอย่างตื่นเต้นและดีใจทำไมฉันถึงคิดไม่ได้ใช่แล้วมันคือซุปเสียวชายหูใครสอนคุณหมอขอเจออาจารย์ท่านนี้ได้ไหมผู้เฒ่าหลี่วิ่งมาบอกว่าเขาเป็นคนสอนเองผู้เฒ่าหลี่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้จริงๆแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าผมมีความสามารถพิเศษดังนั้นผู้เฒ่าหลี่จึงดึงดูดความสนใจจากคนอื่นหมอจับมือผู้เฒ่าหลี่บอกว่าคุณไม่ธรรมดาจริงๆคุณสุดยอดมากคุณยายลูกหัวผมบอกว่าเด็กดีเจ้าช่วยเหลือคนทั้งหมู่บ้านของเราไว้แล้วคุณยายก็ไปบอกข่าวดีกับทุกคนผมตะโกนบอกคุณยายว่าอย่าลืมทักทายพี่สาวที่อยู่ในบ่อน้ำด้วยสีหน้าของคุณยายก็เปลี่ยนไปทันทีพี่สาวคนไหนอยู่ในบ่อน้ำโปรดติดตามรับชมความสนุกได้ในช่องเอดีกดหัวใจกดติดตามไว้นะครับ